อปัญหาแจ้งเลยสวัสดีค่ะพบกันในดิจิทัลไทยแลนด์กับเอิ้นปานระพีในช่วงนี้หลายๆคนก็คงจะเคยได้ยินคำว่าแทฟฟี่ฟองดูกันอยู่บ่อยๆตามสื่อต่างๆนะคะก็เพราะว่าท่านผู้ว่ากทม.ชัดชาติเนี่ยได้นำมาใช้ใครเจอปัญหาอะไรก็พิมพ์ปัญหาส่งถ่ายรูปส่งแจ้งไปมีคนมารับเรื่องด้วยแล้วก็มีคนแก้ปัญหาด้วยจริงๆซึ่งเอิ้นเชื่อว่าหลายคนเนี่ยก็อาจจะได้ลองฟ้องกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ทราบไหมคะว่าทราฟฟี่ฟองดูนี้ไม่ได้มีใช้แค่ในกทม.มีใช้กันทั่วประเทศแล้วก็ใช้กันมานานแล้วด้วยและจังหวัดแรกที่ใช้ก็ไม่ใช่กทม.ด้วยนะคะแล้วถ้าย้อนประวัติศาสตร์ไปต้นกำเนิดจนมาเป็นทราฟฟี่ฟองดูเนี่ยยาวนานกว่า15ปีแล้วด้วยและทราฟฟี่ฟองดูก็ไม่ใช่แอปพลิเคชันแต่เป็นแพลตฟอร์มเหมือนกับ Facebook นี่แหละค่ะโอ้โหมีหลายเรื่องเลยที่เราอาจจะคาดไม่ถึงวันนี้เอิ้นพาทุกคนมาทำความรู้จักกับแพลตฟอร์มที่กำลังเป็นกระแสอยู่ในตอนนี้พร้อมๆกับไปรู้จักกับผู้ที่เป็นต้นกำเนิดทราฟฟี่ฟองดูกันค่ะและตอนนี้เอิ้นก็พาทุกคนมาคุยกับหัวหน้าทีมที่พัฒนาทราฟฟี่ฟองดูขึ้นมานะคะดร.วสันต์ภัทรอธิคมนักวิจัยอาวุโส Nextech แล้วก็เป็นหัวหน้าแล็บ ITS หรือว่าแล็บการจราจรอัจฉริยะนั่นเองนะคะสวัสดีค่ะดร.วสันต์สวัสดีครับก่อนอื่นถามก่อนเลยค่ะทราฟฟี่ฟองดูคือฟองดูมันดูเป็นแบบเป็นขนมนะคะมีเกี่ยวอะไรกับขนมหรือว่าจริงๆแล้วมันไม่เกี่ยวอะไรกันเลยที่มาที่ไปของชื่อนี่มันคือยังไงคะชื่อจริงๆมันอ่ะเขาชื่อฟองดูชื่อฟองดูนะครับแต่ว่าเราก็ฟองดูมันดูน่ากลัวนิดนึงว่าเราไปฟ้องคนอื่นแล้วก็ลูกค้าเราก็คือเทศบาลที่จะถูกฟ้องเราก็รู้สึกว่าชื่อมันบาดหูบาดตาบาดใจนิดนึงก็เลยเปลี่ยนให้มันดูน่ารักเพิ่มขึ้นเอาจริงๆหลายท่านอาจจะไม่ทราบว่าไม่ใช่แค่กทม.มีคนที่นำไปใช้เยอะแยะมากมายเลยแล้วก็ใช้มาก่อนหน้านี้นานแล้วด้วยนะคะแต่ว่าเราอาจจะมาเริ่มเป็นที่รู้จักกันก็ตอนที่ท่านผู้ว่าชัดชาตินำทราฟฟี่ฟองดูนี้มาใช้นั่นแปลว่าทราฟฟี่ฟองดูเนี่ยมีประวัติศาสตร์มายาวนานมากจริงๆมันต้องเริ่มมาจากคำว่าทราฟฟี่ก่อนเลยไหมคะครับเดี๋ยวให้ดร.วสันต์เล่าให้ฟังหน่อยดีกว่าว่าที่มาที่ไปมันเป็นยังไงเดี๋ยวย้อนประวัติศาสตร์10กว่าปีกันเลยค่ะก็ทราฟฟี่เนี่ยจะมาจากคำว่า traffic ค่ะเพราะว่า lab เนี่ยชื่อขนส่งและจราจร ITS Intelligent Transportation System ใช่สมัยแรกๆของ lab เนี่ยเราก็ทำเรื่องข้อมูลจราจรผลงานวิจัยที่เราออกมาเนี่ยมันก็เกี่ยวกับจราจรก็คือ traffic ค่ะทีนี้ก็จะคล้ายๆเดิมแทนที่เราจะชื่อ traffic คนก็งงนะเราก็เลยตั้งชื่อให้เป็น traffic ดูน่ารักเพิ่มขึ้นนะครับถ้าใครเกิดทันจะบอกว่าเกิดทันเลยนะมันเกิน10ปีนะคะว่าไหมคะอันนี้น่าจะ15 16ปีใช่แล้วตอนนี้ตอนที่ Twitter เริ่มฮิตใหม่ๆในประเทศไทยนะคะก็จะมี Twitter ที่ชื่อว่า @traffic อันนี้เอาไว้รายงานจราจรใช่ซึ่งมันก็อยู่ร่วมยุคนั้นมาเลยนะคะแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยตั้งแต่ช่วงทํา traffic มันก็จะมีพวกข้อมูลจราจรเข้ามาซึ่งข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยนะคะเอิ้นก็ได้ใช้เอามาประกอบการทำวิจัยด้วยแล้วก็ได้มีโอกาสได้รู้จักกับดร.วสันต์ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเพราะว่าก็ได้ให้เกียรติมาเป็นที่ปรึกษาร่วมในการทำงานวิจัยของเอิ้นด้วยแล้วก็มีเปเปอร์ตีพิมพ์ร่วมกันด้วยเอิ้นก็รู้จักทราฟฟี่ตั้งแต่ตอนนั้นเลยพอเห็นชื่อแล้วแบบโอ๊ยมันนึกถึงอดีต10กว่าปีก่อนเลยนะคะแล้วก็พัฒนามาเรื่อยๆจากเริ่มเป็นออก Twitter รายงานสภาพจราจรเก็บข้อมูลการจราจรแล้วพัฒนาต่อมายังไงอีกคะต่อมาเนี่ยคำว่า ITS เนี่ยมันก็มากลายเป็น Smart Mobility ซึ่งอยู่ในกลุ่มของ Smart City เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ได้ทำเรื่อง Smart City มีผลงานอยู่ระดับหนึ่งนะครับอาจจะเป็น Traffic Transit ข้อมูลรถประจำทาง Traffic Wasteก็เป็นเรื่องการจัดการลดจัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นเดินเป็นระเบียบรู้สถิติรู้ว่าตรงไหนเก็บตรงไหนไม่เก็บอันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นของทราฟฟี่ฟองดูค่ะครับแล้วทราฟฟี่ฟองดูเนี่ยมันทำงานยังไงคะทราฟฟี่ฟองดูเนี่ยถูกออกแบบมาให้ช่วยคน3กลุ่มกลุ่มแรกคือประชาชนที่เจอปัญหากลุ่มที่2คือเจ้าหน้าที่ที่ต้องไปแก้ไขปัญหาแล้วกลุ่มที่3ก็คือผู้บริหารเมืองที่ต้องดูแลเมืองการแก้ไขปัญหาเหล่านั้นค่ะมาลองสาธิตวิธีการใช้งานกันเลยดีกว่านะคะก็จะแบ่งเป็น3ส่วนก็จะมีฝั่งที่เป็นผู้ใช้ทั่วไปก็คือประชาชนทั่วไปที่อยากจะมีการแจ้งปัญหาซึ่งก็อย่างที่บอกไปว่าคือไม่จำเป็นจะต้องเป็นระดับเมืองก็ได้จะเป็นในตึก
ในโรงเรียนในพื้นที่เล็กๆก็ได้นะคะแค่ขอให้มีปัญหาที่จะมีคนสามารถแจ้งได้ถ้าเป็นประชาชนทั่วไปเราจะใช้งานเราอยากจะแจ้งเราต้องทำยังไงคะก็ทำได้2อย่างนะครับอย่างแรกเนี่ยใช้ QR กลางของ Taffy Fondue นะครับก็คือจะมาที่เจ้าตัวนี้ได้เลยนะครับจะเพิ่มเพื่อนแบบใช้คำพูดก็ได้ @taffy fondue ก็ได้สะกดอย่างนี้นะคะ TRAFFY FONDUE นะคะอันนี้คือไปเพิ่มเพื่อนใน LINE ปกตินี่แหละใช่หรือว่าถ้าเราไปเจอ QR code QR code ก็จะมี2แบบ QR code ตรงกลางแบบนี้ของ Taffy Fondue แล้วก็เอาโทรศัพท์เราไปส่องปุ๊บสแกนแล้วก็สแกนมันก็จะเข้ามาเลยนะครับแล้วเข้าไปนี่คือเป็นส่วนที่เอาไว้แจ้งเรื่องได้เลยไว้แจ้งเรื่องได้เลยเขาก็จะบอกขั้นตอนวิธีการแจ้งปัญหาว่าให้พิมพ์รายละเอียดเรื่องที่ต้องการแจ้งหลังจากนั้นส่งภาพประกอบหลังจากนั้นส่งตำแหน่งแล้วก็จะรับแจ้งตื่นเมื่อมีความก้าวหน้าเห็นฟุตบาทแตกท่อฝาท่อแตกมอเตอร์ไซค์วิ่งบนทางเท้าขยะก็แจ้งได้เลยงั้นอย่างนี้เนี่ยมันจะต่างอะไรกับการที่เราเหมือนแชทไลน์ปกติแชทไลน์ปกติเนี่ยอีกฝั่งหนึ่งต้องเป็นคนคอยตอบค่ะถ้าวันหนึ่งเรามีพันคำถามตอนนี้เราสูงสุดละ 3,250 คำถามเฉพาะกทมวันที่สูงสุดในตอนนี้แล้วใครตอบอะคะอย่างนี้ตอนนี้คอมพิวเตอร์ตอบในโซเชียลมีเดียมีผู้หญิงคนหนึ่งเขาคอมเมนต์บอกโอ้โหถ้าพี่ฟงดูเนี่ยพูดคุยรับเรื่องเลยกว่าแฟนเขาอีกนี่เรื่องจริงแน่นอนเพราะว่ามันเป็นคอมพิวเตอร์ถามปุ๊บมันตอบปั๊บเลยเมื่อกี้ก็บอกแล้วว่ามันสามารถใช้ในพื้นที่เล็กๆก็ได้คือมันไม่ใช่เฉพาะกรุงเทพมันจะเป็นหมู่บ้านก็ได้เป็นตึกก็ได้เป็นอำเภอไหนก็ได้อบต.อบจ.ไหนก็ได้แล้วมันแยกได้ยังไงอะมันก็ดูจากตำแหน่งของปัญหาประเภทของปัญหาแต่ข้อความที่เราส่งให้เนี่ยเขาก็จะไปวิเคราะห์ว่าในพื้นที่นี้อย่างในกทม.เนี่ยมีใครรับเรื่องบ้างถ้าที่อยู่ของปัจจุบันของเราเนี่ยอาจจะมีเขตพญาไทรับเรื่องค่ะอาจจะมีสน.พญาไทรับเรื่องอาจจะมีการไฟฟ้านครหลวงรับเรื่องพูดง่ายๆว่ามันดูจากโลเคชั่นของจุดที่เราส่งเรื่องนั้นไปและก็ประเภทปัญหาข้อมูลหลายๆด้านรวมกันทั้งตำแหน่งทั้งประเภทปัญหาซึ่งประเภทปัญหาก็มาจากรายละเอียดของปัญหาด้วยมันก็มีการระบบวิเคราะห์เสร็จแล้วก็จะส่งไปยังคนที่สมควรจะต้องได้รับการร้องเรียนเรื่องนั้นๆซึ่งระบบก็คือแยกให้อัตโนมัติไม่ใช่ว่าเรื่องทุกเรื่องมันจะไปรวมอยู่คนเดียวมันก็จะแยกให้อัตโนมัติเลยว่าไอ้เรื่องนี้มันเกี่ยวกับใครสมมติว่าเอิ้นจริงๆเอิ้นเป็นคนกรุงเทพครับแต่เอิ้นไปแจ้งเรื่องอยู่เชียงใหม่เอาแล้วเรื่องเอิ้นจะถึงใครจะเข้ามาที่กรุงเทพหรือว่าจะเข้าไปที่คนที่รับเรื่องที่เชียงใหม่คะเข้าไปที่เชียงใหม่ถึงแม้ว่าเอิ้นจะแอดเป็นเพื่อนที่กรุงเทพกันที่กรุงเทพก็ตามใช่แล้วไปที่ไหนมันก็เอาปัญหาที่เราไปพบณพื้นที่นั้นเข้ามาจัดการให้เราก็แปลว่าคือ Taffy Fondue ตัวแพลตฟอร์มตัวนี้ที่เชียงใหม่มีการนำไปใช้ด้วยใช่ใช่ตอนนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยสามารถแจ้งปัญหาสาธารณภัยได้ทั่วประเทศ13ประเภทสรุปแล้วฝั่งผู้ใช้ไม่ต้องคิดเยอะก็คือแค่แอดเฟรนด์ Taffy Fondue นะคะแล้วก็เจอปัญหาที่ไหนก็แค่แจ้งอยู่ตรงนั้นแหละแล้วเดี๋ยวมันวิ่งไปหาคนที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ที่เราแจ้งนั้นเองหรือว่าจะสแกน QR code ก็ได้แต่มันมี QR code อีกแบบนึงที่เป็น QR code เฉพาะจุดด้วยใช่ไหมคะใช่ QR code เฉพาะหน่วยงานใช่ไหมครับก็คืออย่างเช่น ที่ผมจะให้ดูเนี่ยเป็น QR code ของเทศบาลนครอุบลราชธานีเมื่อไหร่ที่เราสแกน QR code เนี่ยมันจะเข้าเทศบาลอุบลราชธานีนะครับก็ลดขั้นตอนให้เราหนึ่งขั้นนะครับก็สะดวกยิ่งขึ้นคราวนี้เรื่องส่งไปแล้ว มาที่ส่วนของเจ้าหน้าที่ที่รับเรื่องบ้างครับเขาจะเห็นยังไงคะเรื่องมันไปหาเขายังไงเจ้าหน้าที่เนี่ยรับเรื่องได้3ทางทางแรกก็เป็นแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือจะ Android iPhone ก็ได้พอรับมาปุ๊บเนี่ยก็จะได้รับการแจ้งเตือนมันเป็นแอปพลิเคชันใช่ไหมคะใช่ครับชื่อTaffy Fondue ถ้าสมมุติว่าใครฟังอยู่ตอนนี้นะคะแล้วก็เข้าไปใน App Store Play Store แล้วไปเสิร์ชหาแอปพลิเคชัน Taffy Fondue นั่นคือแอปพลิเคชันสำหรับเจ้าหน้าที่ไม่ใช่สำหรับประชาชนแล้วเจ้าหน้าที่ต้องทำยังไงคะกับการใช้แอปพลิเคชันตัวนั้นเจ้าหน้าที่แต่ละเขตก็จะได้รับการเพิ่มเติมเข้าไปในเขตหรือในอบต.นั้นในเทศบาลนั้นพอมีปัญหาแจ้งเข้ามาในเขตนั้นเขาก็ได้รับการแจ้งเตือนเหมือนเราได้รับ LINE ได้รับ Facebook แจ้งเตือนนะครับแล้วเราก็จะเห็นภาพหน้างานเห็นตำแหน่งนะครับสามารถจะเข้าไปได้เลย
ระบบก็จะรู้ว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานไหนถ้ายังไม่มีก็จะหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้หน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้มีรูปด้วยมีคำอธิบายและอันนี้คืออันนี้มี progress ติดตามได้ใช่ใช่สามารถจะดูได้เนี่ยระบายน้ำไม่ทันมีเศษกิ่งไม้ขวางทางคนแจ้งเข้ามาปุ๊บตอนนี้เริ่มดำเนินการแล้วเราสามารถเข้าไปดูได้เลยว่าตอนนี้แจ้งที่ลำพูนนะที่อบต.ห้วยหยาบจังหวัดลำพูนสำนักงานปภ.จังหวัดลำพูนเข้าไปเริ่มดำเนินการช่วยเหลือแล้วสมมติเอิ้นโหลดแอปตัวนี้มาแล้วเนี่ยทัฟฟี่ฟองดูเนี่ยเอิ้นไม่ต้องมานั่งรับโนติฟิเคชันหรืออะไรแบบเยอะแยะไปหมดของทุกอย่างในโลกล่าที่เขาส่งมาเหรอคะใช่ครับก็เฉพาะเรื่องที่เข้ามาที่หน่วยงานที่คุณเอิ้นเป็นเจ้าหน้าที่ใช่ที่เกี่ยวข้องดังนั้นตอนที่เราเข้าไปเซตอัพค่าต่างๆในแอปเนี้ยเราก็ต้องไปเลือกสโคปของเราด้วยว่าเรามีหน้าที่รับผิดชอบอะไรตรงไหนใช่ถ้าทำเสร็จแล้วสมมติเอิ้นเป็นเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องที่จะต้องดูแลรับเรื่องดังกล่าวนี้พอทำเสร็จแล้วเอิ้นต้องเข้ามาอัปเดตสถานะไหมคะว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วอย่างเงี้ยใช่ตรงนี้จะมีปุ่มจัดการสถานะพอเรากดเข้าไปเนี่ยเขาจะบอกเลยว่าเราจะจัดการเป็นยังไงเปลี่ยนเรื่องเป็นกำลังดำเนินการส่งต่อไปที่ไหนหรือเสร็จสิ้นหรือไม่เกี่ยวข้องหรือจะไปชวนหน่วยงานใครมาร่วมกันแก้ไขปัญหาอ๋อมีชวนหน่วยงานได้ด้วยคราวนี้ผู้บริหารล่ะคะครับเขาจะเห็นภาพรวมได้ยังไงมันจะหน้าตาเป็นยังไงคะผู้บริหารเนี่ยก็ในแอปนี้ก็สามารถดูได้อ๋อในแอปนี้ได้เลยแปลว่าก็คือผู้บริหารเองก็โหลดแอปทัฟฟี่ฟองดูนี่ได้เหมือนกันได้แล้วก็จะมีปุ่มฟันเฟืองที่เขียนว่ารายงานสถิติหน้าสถิติของหน่วยงานก็จะบอกเราว่าตอนนี้ทั้งหมดเรามีกี่เรื่องแล้วเป็นกราฟเดือนนี้มีวันไหนบ้างแต่ละวันมีกี่เรื่องอันนี้ย้อนหลัง30วันแล้วก็ทั้งหมดมี201เรื่องอย่างหน่วยงานนี้ที่เทศบาลตำบลอ่างสามารถนะครับรอรับเรื่อง1เรื่องโอ้แสดงว่าเก่งมากทั้ง200เรื่องเนี่ยเหลือรอรับเรื่องเรื่องเดียวกำลังดำเนินการอยู่1เรื่องเสร็จสิ้นไป186เรื่องโอ้โหอาตบมือให้อันนี้ที่ไหนนะคะอาจสามารถใช่ไหมคะเทศบาลตำบลอาจสามารถเทศบาลตำบลอาจสามารถนะคะที่อื่นๆก็น่าจะมีอีกหลายที่เลยที่ดำเนินการได้เสร็จสิ้นแบบนี้นะคะนี่ถือว่าเก่งมากแล้วก็การแก้ปัญหาแต่ละประเภทเนี่ยมีอันไหนมากน้อยอันนี้เห็นเลยว่าไฟฟ้ามาดับหนึ่งนะครับ65ต้นไม้ขออาจจะขอตัดต้นไม้นะตัดกิ่ง44เรื่องถนน18เรื่องปรับปา7เรื่องนะครับนี่มีการกรุ๊ปให้ด้วยว่าเป็นกลุ่มไหนกลุ่มไหนของปัญหาเพื่อที่จะได้ให้ผู้บริหารเนี่ยสามารถดูได้ง่ายๆคือถ้าอยากจะดูจอใหญ่ก็เปิดบนคอมพิวเตอร์ก็ได้นะคะแต่อันนี้ก็คือหมายความว่าผู้บริหารเนี่ยนั่งประชุมอยู่ทำอะไรอยู่ก็กดดูข้อมูลเหล่านี้ได้ใช่ผู้บริหารจริงๆไม่ต้องตามเลยเดี๋ยวนี้เพราะว่าผู้บริหารเปิดบังเปิดปุ๊บมันฟ้องอย่างนี้ผู้ปฏิบัติอะไม่กล้าเลยล่ะคือเหมือนกับมันมีข้อมูลให้เห็นอะว่าตรงนี้เราทำไปหรือยังมันชัดเจนแล้วประชาชนเห็นด้วยอะส่วนในผู้ปฏิบัติเนี่ยเราอาจจะมองว่าเขาถูกมองอยู่แต่ว่าผมเห็นบางเสียงนะเขาบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็ต้องทำอย่างนี้อยู่แล้วแต่ไม่เคยแต่ไม่มีใครเห็นว่าเขาทำใช่โอ้มันเป็นความดีสองด้านเลยนะคะก็คือคนทำดีก็ได้เห็นนะส่วนคนที่ไม่ได้ทำก็ได้เห็นเหมือนกันเราก็จะเห็นภาพแบบนี้แล้วประชาชนสามารถดูข้อมูลพวกนี้ได้ไหมคะในกรุงเทพเนี่ยท่านผู้ว่าเปิดข้อมูลเนี่ยให้ทุกคนดูคือไม่ได้หมายความว่าทุกที่จะเปิดแต่สำหรับในกทม.คือข้อมูลนี้เปิดเป็นสาธารณะไปดูได้ที่ไหนคะที่ share.taffy.in.th ก็ถ้าอยากจะดูเป็นสถิติอย่างแบบเมื่อกี้เนี่ยไปดูได้เลยดูด้วยตัวเองได้เลยนะคะซึ่งก็จะเป็นข้อมูลเดียวกันกับที่เจ้าหน้าที่เห็นเจ้าหน้าที่เห็นท่านผู้ว่าเห็นนอกจากนั้นเราทำ Open Data ด้วยค่ะถ้านักเรียนนักศึกษาอยากจะข้อมูลไปวิจัยมีทั้ง CSV มีทั้ง JSON นี่มี JSON ด้วยอ่ะใช้ง่ายแล้วคราวนี้เอาไปจัดการต่อทำแดชบอร์ดให้ท่านผู้ว่าได้เลยโอ้โหคุณผู้ชมคะต้นฟังดูแล้วเนี่ยก็สมควรจริงๆนะที่ระบบทัฟฟี่ฟองดูเนี่ยจะได้รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติได้รับรางวัลอะไรคะได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1ในภาคของหน่วยงานภาครัฐที่เข้าแข่งขันนะคะในนามของ Nextech ในนามของ Nextech สทช.เพราะว่าดร.วสันต์เองเนี่ยก็คือหัวหน้า Lab ITS ซึ่งก็อยู่ภายใต้ Nextech และ Nextech นี่ก็อยู่ภายใต้สวทช.อีกทีซึ่งวันนี้เราก็มาสัมภาษณ์กันที่ตึกของสวทช.นะคะก็ต้องขอขอบคุณสถานที่ด้วยนะคะก็เป็นปีเดียวกันกับที่เอิ้นได้รับรางวัลนวัตกรรมไปเจอกับดร.วสันต์พอดีโอ้โหก็ยินดีดีใจมากๆเลยที่วันนี้ได้มานั่งพูดคุยกันถึงเจาะลึกถึงตัวระบบนี้กันอีกทีนึงนะคะแล้วก็อย่างที่บอกไปเมื่อตอนต้นนะคะว่าทราฟฟี่ฟองดูเนี่ย
คือจริงๆมีใช้มานานแล้วแล้วก็ไม่ใช่แค่กทมเพียงแต่ว่าท่านผู้ว่าชัชชาติเนี่ยหยิบแพลตฟอร์มนี้มาใช้กับกทมแต่ก่อนหน้านี้ก็มีคนที่ใช้มาหลายคนแล้วใช่ไหมคะเริ่มต้นเมื่อสัก4ปีที่แล้วนะครับเราก็ไปชวนเพื่อนบ้านเราก็คือนิคมอุตสาหกรรมนวนครเข้ามาใช้ก็เป็นหน่วยงานแรกที่เอาไปใช้ทั้งพื้นที่เพราะเขามีประชาชนอยู่ในพื้นที่ประมาณ 200,000 คนแล้วก็เป็นพื้นที่บริเวณกว้างก็มีปัญหาถนนไฟฟ้าประปาเนี่ยเหมือนกับที่อื่นหลังจากนั้นก็จะมีอบต.เทศบาลในหลายๆที่ของประเทศนะครับฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเลยนะสงสัยว่าแล้วฟรีเนี่ยแล้วใครแบกรับต้นทุนล่ะคะก็โชคดีที่ผ่านมาเนี่ยก่อนหน้านี้ก็เป็นเงินทุนวิจัยของสสช.แล้วก็ตอนนี้เราเพิ่งได้รับทุนเพิ่มเติมขยายผลจากทางกสทช.จากกองทุนที่เรียกว่ากทปส.ซึ่งกระจายดีมากเลยนะครับก็ให้เป็นทุนในการขยายผลไปยังอปท.ทั่วประเทศทั้ง 8,000 แห่งโอ้เห็นว่าดร.วสันต์เนี่ยเมื่อกี้คือมานี่คือเพิ่งมาจากสารวการกทม.เลยใช่ไหมคะคือมีไปคุยอะไรมีอัปเดตอะไรจะเอาไปใช้อะไรเพิ่มเติมเหรอคะโอ้เมื่อเช้าก็มีข่าวดีเพิ่งอบรมให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อจะขยายผลไปใช้ในสน.ทั่วประเทศทั้ง 1,480 สน.นะครับตอนนี้กำลังอบรมกันอยู่เพราะนั้นในเดือนหน้าเนี่ยประชาชนก็น่าจะได้สามารถจะแจ้งเรื่องราวผ่านทัฟฟี่ฟองดูเนี่ยเข้าสถานีตำรวจได้ทั่วประเทศเลยโอ้โหอันนี้คืออัปเดตหมาดๆเลยแต่เมื่อ11กรกฎาคมที่ผ่านมาก็มีการนำไปใช้กับการแจ้งปัญหาเรื่องบัตรทองด้วยเหรอคะใช่ครับทางสปสช.เนี่ยประกาศออกมาว่าถ้าใครไปใช้บริการ30บาทแล้วเจอปัญหาด้านบริการเนี่ยก็สามารถใช้ทัฟฟี่ฟองดูเนี่ยได้ทั่วประเทศเลยครับแจ้งปัญหาตรงนั้นเข้ามาได้เลยโอ้โหนี่คือขยายออกไปยันเรื่องของบัตรทองแล้วนะคะแล้วมันจะมีโอกาสขยายไปอีกในเรื่องอื่นๆอีกไหมคะเป็นไปได้ครับเพราะว่าตัวแพลตฟอร์มออกแบบให้รองรับพวกนั้นอยู่แล้วนะครับหน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนมูลนิธินะครับเจ้าของพื้นที่จะเป็นโรงเรียนโรงพยาบาลโรงงานอาคารสำนักงานที่ต้องมีปัญหาแจ้งซ่อมที่ต้องมีปัญหาให้คนไปเจอแล้วแจ้งเข้ามาสามารถนำเจ้าแพลตฟอร์มตัวนี้ไปใช้ได้เลยคอนเซปต์มันก็คือว่าที่ไหนก็ตามที่มีปัญหาที่จะให้คนแจ้งเข้ามาได้เนี่ยก็คือใช้ได้เลยคือจะเป็นสโคปเล็กขนาดเป็นหมู่บ้านนิติบุคคลหมู่บ้านเป็นตึกตึกอย่างอาคารนี้ก็ได้ได้โรงเรียนไม่จำเป็นจะต้องเป็นเมืองเป็นอำเภอไม่จำเป็นจะต้องใหญ่ขนาดเป็นกรุงเทพมหานครแบบนี้ก็คือใครก็ใช้ได้นะคะแค่มีแพลตฟอร์มตัวนี้แล้วคือถ้าสมมติว่าเอิ้นเป็นหมู่บ้านอ่ะเอิ้นอยากจะใช้แพลตฟอร์มนี้เอิ้นต้องทำยังไงอะคะแล้วมันก็ยังฟรีอยู่ใช่ไหมคะตอนนี้ฟรีอยู่ครับค่ะง่ายมากเลยก็คือที่เว็บไซต์ของเราค่ะ coffee.in.th เนี่ยพอเข้าไปเสิร์ชปุ๊บจะมีคู่มือการใช้งานจะมีคู่มือสำหรับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนเนี่ยนะครับสีส้มๆไปคลิกดูได้เลยแล้วจะสอนตั้งแต่ต้นจนจบซึ่งจริงไม่มีอะไรนะครับสเต็ปก็มีแค่4ขั้นตอนไม่เกิน1นาทีสร้างหน่วยงานแล้วก็เริ่มใช้งานได้เลยแล้วท้ายนี้เนี่ยดร.วสันต์อยากจะฝากอะไรทิ้งท้ายไหมคะครับขอฝาก3เรื่องนะครับเรื่องแรกสำหรับผู้แจ้งเนี่ยผู้ที่เจอปัญหานะครับทัฟฟี่ฟองดูไม่ใช่แอปพลิเคชันไม่ต้องไปค้นหาดาวน์โหลดเป็นเพื่อนใน LINE ของท่านท่านเพิ่มเพื่อนที่ @coffeefongdu แล้วก็แจ้งเขาได้เลยว่าท่านเจอปัญหาอะไรที่ไหนปัญหาของท่านอยู่ที่ไหนมันจะส่งไปยังหน่วยงานในพื้นที่นั้นให้ท่านอันที่สองถ้าท่านเป็นเจ้าของพื้นที่มีเรื่องแจ้งซ่อมร้องเรียนใดๆอยากจะไปใช้ก็เข้าไปที่หน้าเว็บเพจของเราหน่อยก็สามารถนำไปใช้ได้เลยฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายอันที่สามก็คือตอนนี้ทัฟฟี่ฟองดูก็มีงานค่อนข้างเยอะถ้าใครอยากจะสนใจช่วยก็ติดต่อเราเข้ามาได้อันนี้คือหาอาสาสมัครมาช่วยแล้วด้วยค่ะตอนนี้เนี่ยก็คือยังมีทุนสนับสนุนอยู่ใช่แต่ในอนาคตถ้าทุนหมดนี้อยากได้ทุนเพิ่มไหมคะถ้าเกิดใครมีต้องการให้สนับสนุนด้านเงินทุนนะครับสำหรับอนาคตก็ยินดีมากๆเพื่อที่ประชาชนคนไทยเนี่ยแล้วก็ทุกภาคส่วนเนี่ยจะได้สามารถใช้แพลตฟอร์มนี้ได้ฟรีต่อไปนะคะรวมถึงกำลังคนด้วยใช่ไหมคะที่อยากจะให้เข้ามาช่วยใครเก่งด้านไหนบอกเรามาได้เลยนะครับติดต่อที่ไหนคะก็ไปที่หน้าเพจของเรานะครับ coffee.in.th นะครับตรงนั้นจะมีเขียนอยู่ข้างล่างว่าติดต่อทีมงานก็ติดต่อเข้ามาได้หรือติดต่อเข้ามาที่ฟองดูเฮลก็ได้ @fongduhealth เป็น LINE @นะครับก็เสนอไอเดียได้เลยเสนอตัวได้เลยแล้วก็มีงานเยอะมากตอนนี้นะครับทางกทมทั้งพื้นที่ข้างนอกนะครับ
ค่ะช่วงนี้ก็ต้องขอขอบคุณดร.วสันต์มากเลยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีครับก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางให้เราสามารถแจ้งปัญหาต่างๆไปได้สะดวกแล้วก็ตรวจสอบได้ด้วยนะคะใครแจ้งปัญหากันไปแล้วบ้างแก้เร็วแก้ช้ายังไงมาคอมเมนต์พูดคุยแชร์กันหน่อยนะคะอยากทราบจังเลยอย่าลืมกดติดตาม Subscribe กดกระดิ่งไว้เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะกดเลยกดเลยกดเถิดนะ